ดูกันต่อครับที่โปรแกรมฟุตบอลยุโรปในคืนนี้มีคู่ไหนบ้างที่น่าสนใจครับเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคืนนี้คู่แรกเวลา 19:45 ครับนอริชซิตี้พบกับลิเวอร์พูลครับเวลา 22:00 ครับเวสต์บรอมวิชพบแอสตันวิลล่าซันเดอร์แลนด์พบบอร์นมัธวัตฟอร์ดพบนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเซาท์แฮมป์ตันนะครับเลสเตอร์พบสโต๊กคริสตัลพาเลซพบสเปอร์และเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเวสต์แฮมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับเวลา 22:00 ครับมาลาก้าพบบาร์เซโลน่าเวลาเที่ยงคืน 15:00 เอสปันยอลพบวิยาเรียลครับ 2:30 กรานาดาพบเคตาเฟ่ครับและเวลา 4:05 รายโยบาเยกาโน่พบกับเซลตาบิโก้ครับเกาโชว์ซีเรียอิตาลีครับเที่ยงคืนฟรอซิโนเน่ครับเจอกับอาตาลันต้านะครับแล้วก็เวลา 2:45 เอมโปลีพบกับเอซีมิลานครับปิดท้ายที่โปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเวลา 21:30 อิงโกลสตัดพบไมส์ครับฮันโนเวอร์พบดามสตัดแฮทาเบลินพบอัลส์บวกนะครับโคโลนพบกับสตุตการ์ดฮอฟเฟนไฮน์พบกับเลเวอร์คูเซ่นและเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับ